สวัสดีครับช่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้กันเครื่องนี้คือลูกค้านะครับให้ทำการโมดิฟายนะครับเปลี่ยนชุดบอร์ดขับหม้อแปลงทั้งชุดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อหนึ่งซึ่งไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะครับว่ายี่ห้ออะไรเป็นเครื่องที่ว่าขายขาดนะครับเครื่องที่เขาเป็นเครื่องที่เลิกผลิตไปแล้วว่างั้นขายขาดนี่ก็คือขายในราคาต่ำกว่าปกติแต่ว่าก็คือว่าขายขาดแบบไม่มีประกันเครื่องนะครับทีนี้เป็นเครื่องที่เลิกผลิตไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไหล่ก็จะหายากนะครับหรือว่าหาไม่ได้เลยอย่างเช่นเครื่องตัวนี้นะครับนี่ตัวบอร์ดเก่าจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับบอร์ดเก่าทีนี้พอเสียมานะครับบอร์ดตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะซ่อมยากด้วยและก็หาอะไรยากไม่มีอะไรก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นรุ่นเก่าที่เขาเลิกทำตลาดไปแล้วนะครับเลิกผลิตไปแล้วรู้สึกจะมีปัญหาด้วยแหละทำตลาดแป๊บเดียวก็เลิกทำรุ่นนี้นะครับเลิกทำบอร์ดตัวนี้หันมาทำบอร์ดประเภทนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะหลายๆยี่ห้อนะครับที่ใช้เป็นหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับใช้บอร์ดประเภทนี้หมดนะครับแทบจะทุกเครื่องก็ว่าได้นะครับทีนี้ว่าบอร์ดเดิมเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าให้ผมเปลี่ยนโมดิฟายจับบอร์ดชุดโมดูลชุดนี้ยัดเข้าไปเลยนะครับชุดนี้เป็นโมดูล 6,000 วัตต์48โวลต์นะครับก็จับยัดเข้าไปก็มีการโมดิฟายดัดแปลงหลายจุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอร์ดคนละรุ่นบอร์ดคนละรุ่นแล้วไฟหลายจุดนะครับมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็เลยจำเป็นต้องมีการดัดแปลงนู่นนี้นั่นแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาอีกเป็นซัพพลายเป็นซัพพลายย่อยเลี้ยงภาคส่วนต่างๆของวงจรของเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นวงจรโมดูลตัดเมื่อแบตเตอรี่ต่ำนะครับตัดฝั่ง AC output เมื่อแบตเตอรี่ต่ำลูกค้าติดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่ผมจะมีชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นซัพพลาย24โวลต์นะครับเมื่ออินเวอร์เตอร์เริ่มทำงานซัพพลายตัวนี้จะเริ่มทำงานเพื่อที่จะสั่งรีเลย์เป็นซับสตาร์ทฝั่ง input AC input แล้วก็สั่งเข้าย้อนกลับไปเลี้ยงบอร์ดที่เป็นชุดไฟ12โวลต์นะครับมันจะผ่านเรกูเลตตัวนี้ก่อนจาก24เป็น12ลงมาอีกทีนึงเพื่อจะเลี้ยงชุดขับพัดลมนะครับทำไมไม่เอาไฟจากหม้อแปลงมาเลยหม้อแปลงลูกนี้นะครับมีอินพุตอย่างเดียวเลยก็คือว่าเป็นชุดใหญ่เลยไม่มีแล้วทีนี้เอาท์พุตก็เป็นเอาท์พุตชุดใหญ่เลย190โวลต์ขึ้นถึง250โวลต์นะครับไม่มี AC 12โวลต์ให้ใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยจำเป็นต้องโมดิฟายดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นมาเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีเนาะโดย AC input ก็ดึงมาจากบอร์ดนี่แหละจ่ายย้อนกลับเข้าไปบอร์ดอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันทำงานทีนี้ว่าเครื่องเนี้ยผมทำการทำเสร็จแล้วแหละใช้งานได้แล้วนะครับเครื่องนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาอธิบายข้างต้นเฉยๆนะครับเพื่อที่จะได้ส่งงานลูกค้าด้วยนะครับก็อธิบายไว้ดูส่วนของภายในทีนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงก็ถ่ายให้ดูภายนอกและการใช้งานจริงนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับใช้งานได้เต็มรูปแบบหรือเปล่าถามว่าเต็ม6รุ่นนี้เป็นตัว 6,000 วัตต์นะครับ 6,000 วัตต์เต็มไหมตัวนี้เป็นบอร์ดของเป็นบอร์ดปัจจุบันที่ใช้รุ่นหม้อแปลงเทอร์รอย 6,000 วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเต็มแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะโหลดดึงต่อเนื่อง 6,000 วัตต์ต่อเนื่องนะครับคงจะไม่มีใครโหลดหนักขนาดนั้นนะครับคงจะขึ้นมาแค่แป๊บๆนะครับพีขึ้นมา5-6,000 วัตต์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงไปอันนี้ไม่มีปัญหานะครับรับประกันงานตัวนี้เนาะมีพัดลมทุกอย่างทำงานสมบูรณ์แบบนะครับเหมือนอินเวอร์เตอร์ทั่วไปเลยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไส้ในเกือบ 50% ของเครื่องเหลืออย่างเดียวคือหม้อแปลงนะครับที่ว่าเป็นของเดิมที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนนอกนั้นนะครับเปลี่ยนยกชุดเลยนะนี่นะครับโอเคใครสนใจทำอะไรประมาณนี้นะครับเป็นบอร์ดเครื่องรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นหม้อแปลงเกิดว่าบอร์ดมันเยินแล้วหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ก็
ก็ลองติดต่อมาได้นะครับผมมีโมดูลพวกเนี้ยรองรับทุกกำลังวัตต์3,000วัตต์5,000วัตต์6,000วัตต์มีทุกชุดนะครับมีทุกขนาดเนาะเป็นบอร์ดใหม่นะครับไม่ใช่มือสองนะใหม่ทั้งชุดเลยนะครับบอร์ดล่างบอร์ดบนนะครับใหม่ทั้งชุดนะครับพร้อมมีหน้าจอด้วยลืมบอกมันจะมีหน้าจอด้วยซึ่งหน้าจอนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้ผมเห็นยี่ห้อสระไม่เป็นไรเขาเลิกผลิตไปแล้วล่ะรุ่นเนี้ยไอหน้าจอรุ่นเนี้ยผมคือจะแปะไว้ด้านนอกแบบนี้เลยนะครับลูกผมคือคุยกับลูกค้าแล้วแหละลูกค้าใหม่ๆนะครับว่าจะแปะไว้ตรงไหนก็ได้ขอแค่เห็นสเตตัสของเครื่องนะครับเพราะว่ามันเอามันคนละรุ่นกันใส่ที่เดิมไม่ได้นะครับวิดีโอจะเต็มซะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าเป็นคลิปลองเครื่องนะครับโอเคสวัสดีครับ